26แล้วไม่เคยกินยาเลยค่ะรู้จักลุงหงอกปราศจากโรคภัยทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้าจากลิงค่ะโปรฮะอ๋อจากสิงคโปร์ทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้าลุงแปลว่ายังไม่เคยประจันหน้ากันนะครับยังไม่ถึงขนาดตามองตาสายตาก็จะมองกันรู้สึกสั่นเสียวซ่านนั่งช่วงไปยังไม่เคยจะยังไม่เคยเจอแค่จากสิงคโปร์นะแค่เห็นหน้าจอทุกวันขอบคุณค่ะบ้านเราดอททีวีทุกท่านนะคุณพันนี5 ปีแล้วค่ะยังไม่ได้กินยาก็แปลว่าเอาว่าหน้าตาของลุงเป็นยากันแล้วกันอากับกิริยานะอากับกิริยาเสียงเป็นยาอากับกิริยาเป็นลุงโอเคไหมครับพอได้ไหมถ้าจะจับแอคเนี้ยพอได้ไหมครับก็ดีสิมันได้ขนาดก็แจ๋วสิครับมันสูญเสียอะไรไม่ได้สูญเสียอะไรเลยครับใช่ไหมใช่ค่ะตัวชิ้นงานจะเออเรอร์แล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้ที่บอกว่าสวมถุงมือเนี่ยคุณมัฒนาเนี่ยครับที่สวมถุงมืออะไรต่างกันเป็นชนวนถ้าไปแตะมือก็จะเออเรอร์คือมันเพี้ยนค่าสแตนดาร์ดมันจะหายไปเพราะพวกนี้ก็จะมีตัวเลขมันจุดเดี๋ยวนะ0.000หลังทดชนวนตั้ง3-4 ตัวเลยนะครับมันละเอียดขนาดนั้นนะครับยิ่งพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีความถี่สูงๆเนี่ยครับยิ่งจำเป็นต้องให้บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะบริสุทธิ์ได้ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่100%นะครับเพราะ100%บริสุทธิ์จริงคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับ pure energy เนี่ยตัวนี้บริสุทธิ์จริงๆนะครับตัวนี้มันบริสุทธิ์จริงๆขึ้นชื่อว่ามันเป็นสสารโลหะอยู่มันก็ไม่บริสุทธิ์มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดถ้ามันเป็นสสารวัตถุอยู่ทุกอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจำนะจำเป็นหลักได้เลยครับแม้ทั้งอากาศที่เราหายใจทุกวันก็ไม่บริสุทธิ์นะครับจำด้วยครับแต่ไอ้ที่มันบริสุทธิ์มันอยู่ซ่อนอยู่ในอากาศตรงนั้นนะครับซึ่งบอกว่าอากาศเป็นยาคืองับตัวนี้เราจะได้พลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาที่จะมารักษาตัวเราเองนะครับเมื่อรักษาตัวเราเองได้แล้วก็ไม่ต้องไปหาอยู่ค้ายาหายอะไรแล้วครับใช่ไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะฮะรู้จักลุงต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็รอวันเข้าถึงจะรู้เอ้ยจริงเว้ยเฮ้ยลุงหมอพูดมาตั้งนานนั่นเอ้ยจริงเว้ยแล้วมันจะเข้าหาความจริงทีละน้อยสองน้อยได้เองได้เองนะครับสุดท้ายแล้วจำภาษาหลักไว้ก่อนนะครับ